ทีมเชิดสิงโตหญิงล้วนจากมณฑลกวางโจวได้รับรางวัลการแข่งขันเชิดสิงโตกติกาการแข่งขันเชิดสิงโตคือมีผู้เชิดสิงโต2คนในชุดสิงโตและคณะนักดนตรีประกอบด้วยผู้ตีกลองตีฉาบและตีค้องนักเชิดสิงโตต้องฝึกทักษะการเชิดสิงโตให้การเคลื่อนไหวของสิงโตมีชีวิตชีวาด้วยการผสมผสานการเชิดให้เข้ากับจังหวะขณะที่ชุดสิงโตมีน้ำหนักค่อนข้างมากผู้เชิดสิงโตที่อยู่หน้าต้องเชิดหัวสิงโตที่มีน้ำหนักกว่า10กิโลกรัมโค้ชของทีมเชิดสิงโตหญิงล้วนกล่าวว่าทางตอนใต้ของจีนเรียกการเชิดสิงโตว่าสิงโตมงคลหัวสิงโตขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักกว่า10กิโลกรัมทำให้ต้องใช้ความแข็งแกร่งของร่างกายบวกกับพลังเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายเมื่อก่อนจึงมีความเชื่อว่าผู้หญิงไม่แข็งแกร่งพอที่จะเชิดสิงโตได้อย่างถูกต้องการรวมตัวของทีมสิงโตหญิงล้วนนี้มีขึ้นเมื่อปี2018ในทีมมีผู้แสดงอายุระหว่าง 11-18 ปีหลังจากการฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นหลายปีทีมเชิดสิงโตทีมนี้คว้ารางวัลมากมายทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติสมาชิกคนหนึ่งในทีมบอกว่าเธอร่วมเชิดสิงโตเพราะความรักขณะที่อีกคนก็บอกว่าการเชิดสิงโตเป็นงานอดิเรกของเธอในวัฒนธรรมจีนสิงโตเป็นสัตว์มงคลที่เป็นสัญลักษณ์ของพลังและสติปัญญาการแสดงเชิดสิงโตในเทศกาลหรือโอกาสสำคัญเป็นการขับไล่วิญญาณชั่วร้ายนำพาโชคลาภและสร้างความรื่นเริง